เย้ว้าวว้าวเอ๊ะ 3-2-1 0นะฮะอ่ะพี่แบร์เอาปาร์ตี้สละโสดกันเนาะครับผมเป็นยังไงบ้างคะจัดรวบพร้อมกันเลยเดียวก็วันเดียวกันแต่ทั้งว่าที่เจ้าบ่าวว่าที่เจ้าสาวครับผมสนุกครับมันครับมันตามแบบฉบับของแมนๆผู้ชายครับแต่ว่าแยกกันจัดถูกไหมแยกกันจัดแต่ว่าจัดวันเดียวกันครับของเรากับก็อยู่ที่กรุงเทพนี่แหละครับเราจัดกันมาใช่ครับใช่ครับใช่มีธีมไหมฮะของผู้ชายจริงๆมีเสื้อทีมครับแล้วก็ธีมเนี่ยจริงๆแล้วก็คือเราแบบอยากทำอะไรที่มันแบบสนุกเหมือนกับเอาความแบบเป็นเด็กๆอะไรเงี้ยกลับมาอีกครั้งนึงอะไรเงี้ยเอาความที่เราไม่ต้องคิดอะไรความบ้าๆความมันๆเอากลับมาอีกครั้งนึงอะไรเงี้ยแต่ทุกอย่างผ่านไปด้วยดีครับวันนั้นแฮปปี้ครับเป็นไงบ้างการแบบครับโสดตื่นมาแล้วแบบว่าปวดหัวอื่นๆครับผมพี่เต็มที่กันมากครับวันนั้นเก๊กขั้วเยอะไปหน่อยก็มีไปแบบว่าเล่นเลเซอร์มีไปเล่นโกคาร์ทเพื่อนทำเปิดร้านหมาล่าก็เอาช่อดอกไม้หมาล่าใส่เครื่องดื่มมาให้อะไรเงี้ยคือเราก็พยายามที่จะทำให้วันนั้นมันเป็นคือด้วยความที่พี่หมากยุ่งมากๆเขาก็มีโอกาสแค่วันนั้นวันเดียวอะไรเงี้ยเราก็พยายามที่จะทำเต็มที่ที่สุดอะไรเงี้ยให้แบบทุกคนพยายามจะแบบให้พี่หมากได้มีความสุขที่สุดในวันนั้นคือกิจกรรมไม่ได้จัดแค่ในพื้นที่แต่ว่าแบบว่ามีออกไปเล่นกิจกรรมข้างนอกด้วยใช่ครับใช่ครับแล้วก็ตบท้ายด้วยการไปกินข้าวกันแล้วก็มีเกมเล็กๆแล้วก็พี่หมากก็พูดความในใจแบบขอบคุณทุกคนแล้วซึ่งเป็นโมเมนต์ที่แบบดีมากๆอย่างเงี้ยใครเทียบความหนักหน่วงระหว่างเรากับฝั่งเจ้าสาวอันไหนเอาความหนักหน่วงนะฮะความหนักหน่วงก็ทางผมครับแต่ถ้าความสวยและความสนุกก็น่าจะเป็นทางสาวๆมากกว่าใช่ไหมครับจริงๆก่อนงานมันเริ่มลงมือได้คุยกับยาย่าไหมว่ามันจะต้องอะไรยังไงให้เขาแบบน้ำตาจริงๆก็มีคุยกันครับแบบเราก็บอกว่าแบบเราจะทำอะไรบ้างให้พี่หมากอะไรเงี้ยเขาก็พูดเหมือนกันว่าเขาจะทำอะไรบ้างให้กับคิมอะไรเงี้ยครับใช่ประมาณนั้นอยากจะย่าของเช้าอะไรของผมเริ่มเช้าเลยครับผมเริ่มประมาณสักจริงพี่หมากไม่ค่อยชอบออกจากบ้านตอนเช้าเพราะว่ารถติดใช่ไหมครับเราก็พยายามพยันขยอเขาบอกว่างั้น11โมงมาเจอกันที่นี่นะเดี๋ยวเราจะเริ่มที่นี่ก่อนนะแล้วก็ไปที่นี่ต่อนะอะไรอย่างเงี้ยฮะอันนี้คือเช้าชนเช้าเลยมั้ยหรือว่าเก็บเป็นความลับดีกว่าครับผมแต่พูดอย่างงี้ก็ไม่แสดงว่าสุดครับตะวันตกตะวันขึ้นครับผมแล้วจริงๆคือเราทำเต็มที่เลยมั้ยหรือว่าเราทำกั๊กไว้เพราะว่าสุดท้ายแล้วครับมันก็คือการที่แบบเราได้กลับมาใช้เวลาอยู่ด้วยกันอีกครั้งนึงครับระหว่างเพื่อนๆทุกคนนะครับมันก็เป็นเหมือนอีกวันหยุดฮอลิเดย์วันนึงแต่ว่ามันแค่อาจจะเป็นในนามของวันสละโสดแค่นั้นเองมันก็เป็นความสุขแบบอีกช่วงเวลานึงเพราะว่าหลังจากวันที่สละโสดแล้วต่างคนก็ต่างแยกย้ายกันไปทำงานแล้วก็คุยกันแค่ในไลน์ไม่ได้กลับมาเจอกันอีกอะไรเงี้ยแต่ก็จะกลับสู่โหมดเรียบร้อยแล้วถูกไหมสุขในวันนั้นจบแล้วจบแล้วหลังจากนี้ก็เท่าที่ดูพี่หมากก็ยังแบบว่าแฮปปี้อยู่นะครับไม่ได้แบบว่าต้องเรียบร้อยอะไรแล้วเด็กตอนที่เราพูดไปหมากเขาเขาก็บอกว่าประมาณนั้นแบบแบบขอบคุณทุกคนมากที่แบบยังอยู่กันมาถึงจนวันนี้อะไรเงี้ยจริงๆพี่หมากเป็นคนที่แบบไม่ค่อยได้พูดอะไรแบบลึกซึ้งมากอะไรเงี้ยก็วันนั้นเขาก็ได้พูดอะไรออกมาที่ทำให้แบบเราทุกคนก็รู้สึกแบบเราดีใจนะที่เราได้มีพี่ชายแบบพี่หมากอะไรเงี้ยครับผมมีน้ำตาไหมไม่มีพี่หมากยังไม่มีไม่ได้พูดเลยครับผมเป็นแบบว่าเฮ้ยเดี๋ยวทำนี้ต่อเฮ้ยเอานี่มาออร์แกไนซ์ฮะมันออร์แกไนซ์วันนั้นเป็นออร์แกไนซ์ใช่ครับแต่เห็นเขามีความสุขแล้วก็แฮปปี้โอเคครับก็หวังว่าพี่หมากจะมีความสุขวันนั้นอันนี้เราจัดเต็มใส่เต็มเลยมั้ยหรือว่ามียังไว้เพราะว่าถ้าถึงคิวเรากลัวเขาเอาคืนผมรู้ว่าพี่หมากแบบแฮปปี้อะไรแล้วก็แบบว่าไม่ชอบอะไรแบบประมาณนึงอะไรเงี้ยก็พอที่จะแบบรู้ว่าพี่หมากชอบอะไรเงี้ยก็จัดตามนั้นแต่ว่าผมว่าเขาก็คงรู้แหละว่าผมชอบอะไรเหมือนกันอะไรเงี้ยอยากสนุกแบบไหนอะไรเงี้ยแล้วกับงานล่าสุดที่เขามั่นอะไรกันงานไปด้วยอ๋องานมั่นไม่ได้ไปครับพอดีเขาเรียกว่าอะไรฮะทางคิมจัดเฉพาะครอบครัวอะไรเงี้ยใช่เราก็ติดงานด้วยเราถ่ายละครด้วยอะไรเงี้ยครับใช่ของผมนี่เดี๋ยวรอไปอิตาลีครับใช่ครับก็มีอวยพรไปตอนเช้าว่าแบบขอให้แบบวันนี้เป็นวันที่ดีนะแล้วก็ยินดีกับขึ้นบ้านใหม่ด้วยอะไรเงี้ยแต่บอกว่างานเขาน่ารักมากชุดพี่หมากกับชุดคิมน่ารักสวยมากหล่อมากเราต้องไปแบบนั้นด้วยไหมของเราของผมยังไม่ไฟนอลตอนนี้ยังคุยกันอยู่อะไรเงี้ยครับก็ถือว่ากับย่าไปก่อนใช่ครับแล้วก็มีไอเดียมีแบบความเขาเรียกมีฝันมีพินใน Pinterest ไว้อะไรเงี้ยว่าอยากได้แบบไหนประมาณไหนอะไรเงี้ยแสดงว่ามันเพิ่มแบบร่มไฟให้กับงานเราที่แบบ
มีส่วนนะครับใช่ครับรู้สึกว่ามีส่วนว่าแบบทำให้แบบเมื่อไหร่ถึงวันของเรานะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเราอยากให้มันออกมาเป็นยังไงอยากให้มันราบรื่นไม่อยากให้มีเรื่องปวดหัวอะไรอย่างเงี้ยแต่มากับคิมคือเขาก็พอเป็นที่ปรึกษาใช่ไหมกับงานเราหรือยังไงฮะใช่ผมว่าเดี๋ยวถ้าถึงเวลาก็คงจะปรึกษาทางที่มากับคิมด้วยแหละครับเพราะว่าเขาก็จัดมาก่อนอะไรเงี้ยตอนนี้ความคืบหน้าของงานเราไหมก็ตอนนี้ยังอยู่ในช่วงของการหาไอเดีย brainstorm กันอยู่ครับใช่ครับรู้ไหมว่าพอถึงงานจริงๆแล้วมันต้องมีแบบว่าทะเลาะกันบ้างเพราะอย่างหมากคิมเขาก็มีการแบบว่ามีความเห็นไม่ตรงกันไม่นะครับเพราะว่าย่าก็บอกเสมอว่าแบบถ้ามีอะไรเดี๋ยวเราต้องคุยกันเป็นคน2คนต้องคุยกันจะไม่ใช่แบบว่าแบบเอาความชอบหรือความต้องการของคนใดคนนึงเป็นหลักอะไรเงี้ยต้องหาครึ่งกลางๆกันแล้วพี่จะตามใจย่ามั้ยอ่ะผมก็ตามใจนะตามใจแต่ว่าอะไรที่เราอยากได้อะไรที่เราอยากให้มีเราก็คงจะบอกเขาอะไรเงี้ยครับแสดงว่าพี่แต่ก็มีบ้างในสิ่งที่ว่าถ้าเป็นงานแต่งเราอยากมีอันนี้มีเราก็บอกอะไรเงี้ยซึ่งหลายๆไอเดียก็ตรงกันนะครับใช่อย่างใจมันตรงกันมาแต่ไหนแต่ไรอ่ะน้องครับเห็นว่าได้วันแล้วได้วันแล้วเรียบร้อยยังปีหน้าฮะไม่เป็นไรเรื่องเด็ดไม่ตอบวันนี้เดี๋ยวพี่ลงไปถามยาย่าตอนบ่ายแล้วบอกนะว่าผมไม่ตอบก็คือนัดกันไว้ว่ายังไม่เปิดใช่ไหมครับเรื่องวันไม่ใช่คือยังหาวันลงตัวไม่ได้เพราะว่ามันมีหลายที่ทีนี้เรายังไม่แน่ใจว่าเราจะเอาวันไหนเพราะว่าคุณแม่ก็ดูเลิกดูอะไรให้อยู่อะไรเงี้ยครับมีเรื่องเลิกด้วยใช่ก็คือปีหน้าแต่งแน่ยังไม่บอกขออุบไว้เป็นความลับก่อนครับอันนี้ครับคือเรื่องที่เราจะต้องแพลนดีๆครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายก็เยอะเรื่องของแขกในงานด้วยอันนี้ก็สำคัญครับเราต้องแพลนดีๆก่อนก็เลยยังไม่อยากระบุว่าเราสามารถจะจัดปีหน้าได้ไหมหรือว่าวันไหนก็ตามอะไรเงี้ยโอเคค่ะขอบคุณครับอาริกาโตะครับ